สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ปิ่มคุงนะครับปกติช่องเราเป็นช่องเล่าเรื่องนะครับผมสร้างช่องนี้มาเพื่อที่จะเหมือนเป็นการเก็บไดอารี่เรื่องตัวเองทั้งหมดในชีวิตเลยนะครับตั้งแต่เด็กจนโตก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จเลยนะครับมีคนชื่นชอบเวลาปิ่มเล่าเรื่องค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ปิ่มทำรองเท้าบ้างปิ่มทำเกี่ยวกับหมาบ้างทำเกี่ยวกับคอมบ้างหลายๆคนก็ทำไมไม่เห็นเล่าเรื่องเหมือนเดิมเลยจริงๆแล้วปิ่มก็ยังคงเล่าเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนจากการอัดคลิปวิดีโอเล่าเรื่องไปเป็นการไลฟ์สดนะครับแล้วก็จะไปเล่าเรื่องในไลฟ์สดแทนอาจจะมีตัดลงมาบ้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นตาบาปในชีวิตผมเลยที่ผมไม่คิดจะเล่าตั้งแต่ตอนทำบันทึกภาควุฒิสังเกตบันทึกภาควุฒิเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ข้ามกระโดดไปเลยมันเป็นเวลาหนึ่งครับที่ผมอยากจะลืมมันไปเลยไม่อยากจดจำเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับผมเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับในโลกโซเชียลผมไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลไม่ต้องเชื่อผมเลยผมอาจจะโม้ขึ้นมาก็ได้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่เล่าตอนทำบันทึกภาควุฒิก็ไม่เล่าก็ผ่านมาจนชาแนลจะ 600,000 ซับผมก็ไม่คิดจะเล่าเรื่องนี้อย่างที่บอกครับเมื่อที่ผ่านมามันอะไรหลายๆอย่างผมเห็นอะไรหลากหลายรูปแบบในโลกโซเชียลจนอยากทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาผมเคยเข้าคุกครับครั้งหนึ่งมันเรียกว่าคุกได้ไหมอ่ะมันน่าจะเรียกว่าตารางอ่ะครับที่อยู่ในโรงพักผมเล่าเลยแล้วกันเนาะเกินเข้าเลยนะครับเมื่อตอนนั้นครับย้อนกลับไปเมื่อผมอายุประมาณ19หรือ20เนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วตอนนั้นผมเป็น ZM ครับอยู่เกมออนไลน์เกมนึงผมไม่เอ่ยชื่อนะครับผ่านมาเพื่อนๆก็น่าจะรู้ว่าเกมอะไรผมเป็น ZM เกมนั้นครับแล้วตอนนั้นผมค่อนข้างมีชื่อเสียงมากนะครับในเกมออนไลน์นั้นทำให้หลายๆคนนะครับรู้จักผมแล้วก็ติดตามผมจากตรงนั้นจนมันผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งผมก็เหมือนแบบเบื่อๆก็คิดว่าจะเลิกเล่นเกมนี้ละจะไม่เล่นละห่างหายครับห่างหายจากเกมนี้ไปสักพักหนึ่งจนผมเนี่ยตัดสินใจว่าผมจะเลิกเล่นละผมก็เลยกลับไปเกมนี้นะครับแล้วก็ไปขายของทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินเอ็มขายมาเป็นเงินจริงเพื่อนๆพอจะนึกภาพออกนะครับคือต้องการเงินสดออกมาแล้วคือเราเลิกเล่นแล้ว 100% ก็ทำตามระบบเรียบร้อยทุกอย่างก็เอาเงินเอ็มเนี่ยที่ได้ไปขายกับ ZM อีกคนนึง ZM คืออะไรหลายๆคนอาจจะไม่ได้ดูบันทึกภาควุฒิ ZM คือคนที่ขายของในเกมออนไลน์แบบถูกกฎหมายอ่ะนึกออกไหมคือถ้าไอ้เหี้ยเนี่ยโกงถ้า ZM คนนี้โกงอ่ะเดี๋ยว DK จะเอาเงิน DK ก็คือ GM นะครับเอาเงินเนี่ยมาชดใช้คืนไม่เสี่ยงอันตรายแน่นอนซื้อขายกับ ZM เนี่ยยังไงก็ได้เงินผมก็ด้วยความที่ผมเป็น ZM ผมก็เอาเงิน ZM ไปขายกับ ZM เหมือนกันสรุป ZM คนนี้โกงผมหายไปเลยผมโดนโกงไปประมาณเกือบ 30,000 เขาก็หายไปเลยครับโอเคก็ไปเรียกร้องกับบริษัทคุณผมโดนโกงนะโดน ZM ด้วยการโกงเขาก็ให้คำตอบมาแบบไม่ค่อยดีอ่ะเขาบอกว่าถ้าอยากได้ตังก็ไปแจ้งความเอาอยากได้ตังก็ไปเรียกทนายมาอะไรทำนองเนี้ยนะตอนนั้นนะครับมันทำให้ผมโมโหมากเพราะว่าคือกูเป็น ZM กูจ่ายเงินให้มึงทุกเดือนนะครับมันมีข้อบังคับด้วยว่าคุณต้องเติมเงินทุกเดือนนะถ้าคุณไม่เติมเงินคุณจะถูกปลดจากการเป็น ZM อุดหนุนมาเยอะครับค่ายนี้อุดหนุนมาเยอะมากผมก็เลยโมโหด้วยความโมโหตอนนั้นผมเป็นดีเจอยู่ด้วยนะครับผมก็แบบโวยวายอะโวยวายด่าผมก็ยอมรับว่าตอนนั้นผมก็นิสัยไม่ดีก็โวยวายด่าเหี้ยแม่งกูเติมเงินไปทำไมไม่ให้เงินกูคืนอะไรอย่างเงี้ยกูโดนโกงไม่มีใครรับผิดชอบก็โวยวายไปครับจนเจ้าของบริษัทเขาทัก Facebook มาหาผมใจเย็นก่อนน้องปิ่มใจเย็นก่อนพี่ได้อ่านแล้วนะใจเย็นก่อนพี่ผมใจเย็นไม่ไหวแล้วเงินผมอะไรผมทำอย่างนี้เหมือนโดนหักหลังอะพูดตรงๆเขาก็แบบใจเย็นก่อนเดี๋ยวพี่ให้ของน้องแล้วน้องกลับมาเล่นเกมนะนี่เขาพูดกับผมงี้เลยนะเดี๋ยวพี่ให้ของน้องน้องอยากได้อะไรบอกพี่เดี๋ยวพี่สนับสนุนเต็มที่คือตอนนั้นที่ผมได้ยินเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไอ้สัตว์เหมือนกำลังจะโกหกคนดูอะในความรู้สึกผมอะคือตอนนั้นคนติดตามผมเริ่มเยอะแล้วอะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะครับแบบผมก็เหมือนโดนจ้างให้โกหกคนดูผมไม่เอาผมไม่รับของอะไรจากคุณทั้งนั้นไม่ได้แบบให้ใจกับคนเล่นเลยอย่างเงี้ยผมก็ด่าแบบด่าชิบหายเลยหยาบคล้ายๆเลยนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นผมก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยครับเริ่มเล่นเกมนั้นแล้วก็มาเป็นดีเจอย่างเต็มตัวประมาณเดือนธันวาของปีไหนไม่รู้จำไม่ได้นานก่อนปีมาจับใบดำใบแดงอะมีเบอร์โทรศัพท์โทรขึ้นมาผมก็รับสายฮัลโหลครับน้องปิมหรือเปล่าพี่โทรจากบริษัทนี่นะอ๋อครับพอดีว่ามีบริษัทนึงเขาขอที่อยู่น้องปิม
เขามาขอที่อยู่น้องปิมเกี่ยวกับเรื่องฟ้องการด่าอะไรสักอย่างเนี่ยปิมลืมไปแล้วนะตอนนั้นพี่ก็เลยให้ไปนะปิมไม่ติดอะไรใช่ไหมผมว่าอ๋อไม่เป็นไรครับคือตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรผมจำไม่ได้ครับโอเครับรู้แล้วว่าจะมีคนมาฟ้องร้องเราคือตอนนั้นในใจเราก็รู้แล้วผมก็พร้อมนะฮะที่จะไปอธิบายอะไรต่างๆนานาในใจผมคิดอย่างนั้นเรื่องมันก็เงียบนะครับเพื่อนๆเงียบแบบเงียบโอ้โหแบบไม่มีใครทักไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครติดต่ออะไรมาเลยจนกระทั่ง4เดือนถัดมาครับมีคนมาเรียกผมหน้าบ้านหน้าบ้านหลังเนี้ยนะผมก็ออกไปน้องใช่น้องพักวุฒิไหมใช่ครับพี่เป็นตำรวจจากสน.ปากเกร็ดนะนนทบุรีอ๋อครับมีอะไรครับพี่เนี่ยน้องน้องไปด่าใครอะไรไว้เนี่ยตอนนี้เขาเอาเรื่องน้องนะเรื่องใหญ่เลยผมตอนนั้นในหัวผมไม่คิดเรื่องอะไรผมคิดแต่หรือว่าเรื่องที่กูไปด่าอีป้าจำได้ไหมที่ผมเคยเล่าบันทึกพักวุฒิอะที่มาด่าแม่ผมอะเอ้ยหรือว่าเรื่องนั้นปะผมก็คิดอย่างเงี้ยนะตอนนั้นแม่ผมก็ป่วยอยู่ก็อ๋อครับเดี๋ยวไงเชิญน้องไปสอนอโอเคก็ขับรถตามเข้าไปนะไปที่สอนอสามพานเขาก็บอกว่าไอคนที่ฟ้องร้องผมเนี่ยเป็นบริษัทนี่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 ฟ้องอยู่ที่สอนอปากเกร็ดคือเขาต้องพาผมไปที่สอนอปากเกร็ดอ๋อเริ่มจำได้ละอ๋อตอนที่เราด่าเขานี่หว่าอะไรแบบนี้ก็โอเคผมก็โทรบอกแฟนแฟนเก่าผมนะเนี่ยเราโดนตำรวจจับนะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ก็อธิบายให้เขาฟังไปนะครับเขาว่าขับรถตามมาหาที่สอนอสักพักหนึ่งปุ๊บอ่ะน้องพักบุตรเดี๋ยวพี่ต้องพาน้องไปที่สอนอปากเกร็ดนะต้องไปทำเรื่องที่นู่นเพราะว่าเขาฟ้องเราที่ไหนเราต้องตามไปที่นั่นนะครับก็โอเคไม่เอากุญแจมือใส่ผมเลยเว้ยตำรวจแม่งแบบปึ๊กเอากุญแจมือล็อกแขนผมเลยผมก็มองหน้าเขาเขาก็มองหน้าผมแล้วเขาบอกว่าพี่ทำตามหน้าที่นะไอ้หนุ่มเข้าใจพี่นะผมว่าเข้าใจครับว่าเราทำผิดจริงเราด่าเขาจริงตอนนั้นในหัวคิดแค่ว่าอะไรวะแค่ด่าแค่นี้แม่งต้องแบบทำขนาดนี้เลยเหรอในหัวคิดอย่างนั้นเขาก็พามขึ้นรถตู้แล้วแฟนเก่าผมมาขับรถตามในรถตู้เขาก็ถามผมเฮ้ยมันยังไงไว้หนุ่มไหนเล่าให้พี่ฟังดิเขาเป็นตำรวจนะครับทำไมเองถึงไม่ด่าเขาทำไมต้องไม่ด่าเขาด้วยผมก็อธิบายให้ฟังก็แบบที่ผมเล่าไปเมื่อต้นคลิปตำรวจเขาก็เข้าใจครับแล้วเขาก็หัวเราะแบบเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองเหรอวะเอ้ยมึงถอดกุญแจเลยก็มีพี่ตำรวจอีกคนนึงมาถอดกุญแจมือผมออกเขาบอกไอ้หนุ่มคนนี้ไม่มีอะไรหรอกมึงถอดกุญแจเลยมันไม่หนีมึงหรอกเรื่องแค่นี้ขี้หมาก็ไปถึงสน.ครับผมก็ไปยืนรอที่สน.กับแฟนเก่าผมผมก็ไปถามเขาถามตำรวจว่าผมต้องทำยังไงต่อครับอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยแต่พี่เรียกตัวเองมาแล้ว3ครั้งเองไม่มาผมช็อกเลยพี่เรียกตัวเลยผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพี่ส่งหมายไปที่บ้านเองตามบัตรประชาชนบอกพี่ผมย้ายบ้านคือจุดเปลี่ยนชีวิตผมเลยคือเวลาเราย้ายบ้านไม่ว่าจะบ้านเก่าเราให้เช่าหรือว่าเราขายบางทีเอกสารเก่าๆทางราชการเนี่ยมันส่งไปที่บ้านเก่าตามบัตรประชาชนครับเพื่อนๆมันทำให้มีปัญหาแบบนี้ผมบอกผมไม่ได้ผมไม่ได้รับจริงๆมันกลับกลายเป็นผมหนีคดีเหมือนผมได้รับหมายแล้วแต่ผมไม่ยอมมารายงานตัวผมเป็นผู้ต้องหาหนีคดีเรื่องใหญ่เลยครับทีนี้แม่งให้ผมไปถือกระดานอ่ะแล้วแม่งก็เขียนชื่อผมเขียนแบบเหมือนในหนังเลยอ่ะข้อหาหมิ่นประมาทพรบคอมพิวเตอร์แม่งเขียนงี้เลยข้อหาหมิ่นประมาทพรบคอมพิวเตอร์ถ่ายรูปผมปึ้งเขาจูงผมไปแฟนเก่าผมก็นั่งรอแม่งจูงผมไปเข้าห้องขังครับตอนนั้นน้ำตาแม่งไหลเองเลยน้ำตาแม่งไหลออกมาผมไม่อยากดึงดราม่านะน้ำตาแม่งไหลครับแม่งไหลออกมาเองโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวผมบอกพี่ผมไม่หนีหรอกพี่ผมนั่งนอกได้ไหมผมมาคุยเขาตรงๆคุณตำรวจตำรวจคนนั้นเขาก็เหมือนแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะเขาแบบเฮ้ยมึงเรื่องมากอะไรทำผิดก็ต้องยอมรับผิดครับผมก็เข้าไปอยู่ในห้องขังครับแบบห้องขังที่โรงพักอ่ะเกิดมาไม่เคยคิดจะเข้าไปเลยคือผมไม่เคยแบบไปเมาแล้วขับหรือว่าเล่นการพนันป๊อกดงป๊อกเด้งโดนตำรวจจับเหมือนในหนังเนี้ยผมไม่เคยเว้ยเขาพาผมเข้าไปในห้องที่แบบมีคนเมาอ่ะผมแม่งนั่งอยู่ในนั้นอ่ะรู้สึกจะเข้าไปตอนประมาณ2ทุ่มทุ่ม2ทุ่มนี่แหละวันนั้นต้องจัดรายการด้วยตอนนั้นในหัวคิดเลยนะเป็นพันๆเรื่องเลยแบบไอ้เหี้ยแค่ด่าแค่นี้เหรอวะแค่เราพูดความจริงแค่นี้เหรอวะไอ้เหี้ยมันต้องถึงขั้นนี้เลยเหรอวะคือแบบตอนนั้นในหัวแบบมันเป็นพันๆเรื่องเลยครับด่าตัวเองโทษตัวเองบอกเฮ้ยแล้วใครจะช่วยกูได้วะแล้วแม่กูจะรู้ไหมคือตอนนั้นแม่ผมก็ไม่รู้เรื่องเนื้อป่วยหลายชั่วโมงมากอะอยู่ในนั้นอะระหว่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็จะมีคนเข้าออกตลอดเอ้ยไอ้นี่มาประกันตัวแล้วไอ้นี่เข้ามาใหม่อะไรแบบเนี้ยเขาก็ถามผมว่าเมาแล้วขับมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาผมบอกเปล่าครับผมแค่ด่าคนบอกเฮ้ยด่าคนโดนจับด้วยเหรอเดี๋ยวนี้คือเขาก็ไม่รู้นะสักพักนึงแฟนเก่าผมฝากเจ้าหน้าที่เอาข้าวมาให้ผมซื้อมาประมาณแบบ4แพ็คอะน้ำขวดใหญ่ๆแบบ
ของกินเยอะมากถุงเบลเลอร์เลยน้ำตาผมแม่งไหลเลยเว้ยไหลแบบร้องไห้เลยหนักกว่าเดิมอีกอะผมนั่งกินข้าวไปในใจผมคิดเลยนะว่าไอ้เหี้ยคืนนี้กูอยู่ที่นี่ยันเช้าแน่นอนเพราะว่าแบบแฟนเก่าผมซื้อข้าวมาให้เยอะมากอะเหี้ยกูต้องอยู่ยันเช้าแน่เลยนั่งกินข้าวผมอยู่ในนั้นตั้งแต่2ทุ่มครับยันตีหนึ่งอะแล้วก็ประกันตัวออกมาด้วยเงิน 100,000 บาทคดีหมิ่นประมาทพรบคอมพิวเตอร์นะครับ 100,000 บาทอ่ะประกันตัว 100,000 ผมก็มีเงินเก็บโอเคประกันตัวมาพอประกันตัวมาเสร็จมาปุ๊บก็กลับบ้านตอนนั้นคิดในหัวไอ้เหี้ยจะเอายังไงดีว่าจะทำยังไงต่อไปดีวะอะไรแบบเนี้ยเขาก็เรียกให้มาไก่เกี่ยกับคู่กรณีคนที่ฟ้องผมพอถึงวันนัดปุ๊บผมก็มาที่สน.แต่คู่กรณีผมไม่มาคือเขาไม่คุยกับผมแล้วเขาแบบไม่ประนีประนอมแล้วแล้วเป็นคดีอาญาอย่างเงี้ยมันยอมความไม่ได้ก็คือเขาเนี่ยจะส่งเรื่องขึ้นศาลยังไงเขาจะฟ้องผมแน่นอน 100% โอเครู้แล้วเขาไม่มาผมก็ทำใจละอ่ะเตรียมขึ้นศาลแล้วประจวบเหมาะช่วงนั้นผมจับโดนใบแดงด้วยว่าโอเคเป็นทหารตอนนั้นจับโดนใบแดงแล้วก็มาเป็นทหารปุ๊บพอเป็นทหารอยู่ฝึกได้ประมาณไม่ถึงเดือนผมก็มีนัดขึ้นศาลก็ไปวันนั้นนะครับก็มีก็ BBM มี IFF ภูมิพิทักษ์อ่ะแล้วก็มีแฟนเก่าผมไปเขาก็ให้ผมไปคุยกับใครไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้นะเหมือนกำลังจะส่งสำนวนให้ผู้พิพากษาเขาถามว่าพลทหารเองอ่ะผิดจริงไหมยอมรับไหมผมบอกผมยอมรับผมผิดจริงแต่ผมมีเหตุและผลในการทำลงไปคือผมด่าในโปรแกรมตอนที่ผมเป็นดีเจและมีคนแคปวิดีโอตอนที่ผมด่าในโปรแกรมเอาไปลง YouTube นึกออกไหมคือเท่ากับผมผิดแค่ครึ่งเดียวเขาก็ถามผมว่ามึงยอมรับไหมว่ามึงทำผมบอกผมทำจริงแต่แบบผมมีเหตุและผลมึงทำไหมเขาถามผมงี้แล้วนะมึงทำไหมผมบอกผมทำแต่ผมมีเหตุผลกูถามว่ามึงได้ทำหรือเปล่าผมก็บอกว่าผมทำผมยอมรับผมทำเขาบอกก็แค่นั้นอ่ะมึงก็ยอมรับว่ามึงทำก็แค่นั้นไปลูกผู้ชายทำผิดกล้ายอมรับไหมผมว่าผมยอมรับผมทำก็กลายเป็นสำนวนก็คือผมรับผิดเขาก็เลยส่งสำนวนเนี้ยขึ้นศาลแล้วก็นัดผมมาอีกวันนึงวันที่ผมมาเป็นวันฟังคำตัดสินก็เข้าห้องแบบเหมือนในหนังอ่ะแล้วผมก็ไปยืนอยู่บนแท่นนะครับผมเนี่ยกระทำความผิดจริงนะครับตามมาตราพรบคอมพิวเตอร์คือผมด่าคนอื่นผ่านโลกโซเชียลผ่านโลกออนไลน์อะไรของผมก็แล้วแต่และผมเอามาเผยแพร่ให้คนอื่นได้เห็นเขาฟ้องร้องผม50ล้านเขาฟ้องผม50ล้านเลยครับแต่ผมไม่มีปัญญาให้หรอก50ล้านจะไปหาจากไหนผมก็ยอมรับว่าผมผิดจริงศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงโทษจำคุก2ปีผมได้ยินว่าจำคุก2ปีหัวใจแม่งหายเลยครับหัวใจแม่งหล่นไปที่ส้นตีนเลยแต่จำเลยยอมรับผิดโทษลดหย่อนเหลือปีเดียว1ปีแม่งก็ยังเยอะอยู่ดีนะด้วยจำเลยไม่เคยทำความผิดมาก่อนศาลเลยรอลงอาญาไว้2ปีรอลงอาญาก็คือปิมห้ามทำความผิดอะไรแบบเดิมที่โดนคดีก็คือด่าคนปิมห้ามทำความผิดเดิม2ปีถ้าปิมทำความผิดแบบนี้ปิมเข้าคุกทันทีเลยนั่นแหละครับส่วนเรื่องคดีฟ้องร้องก็เงียบหายนะปิมไม่รู้ว่าเขาไปฟ้องศาลแพ่งต่อหรือว่าอะไรต่างๆนานาบลาๆเรื่องก็ผ่านมาปิมก็ไปบำเพ็ญประโยชน์นะครับแล้วก็เสียค่าปรับจำไม่ได้แล้วว่ากี่หมื่นที่ปิมนำเรื่องนี้มาเล่าเพื่อนๆฟังเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเราใช้โซเชียลกันอย่างขาดสติด่ากันบางคนเอาคนนั้นคนนี้มาประจานซึ่งตามพรบคอมพิวเตอร์แล้วมีความผิดนะครับไม่ว่าเขาจะโกงเงินเราหรือว่าเขาเคยด่าแม่เราแต่ถ้าเราไปด่าเขาคืนแล้วเขาฟ้องโดยที่เขามีหลักฐานว่าเราด่าเขาผ่านสื่อโซเชียลเรามีความผิดทั้งสิ้นเขาไม่สนใจนะครับเหตุและผลว่าทำไมเราถึงไปด่าเขาไม่สนใจเขาสนใจแค่ว่ามึงทำหรือว่ามึงไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเคยเห็นไหมครับเวลาใครเป็นหนี้ใครเวลาเขาด่าเนี่ยเขาก็จะหาอะไรมาเซ็นเซอร์ตาไว้หรือว่าเซ็นเซอร์ชื่อแบบนั้นมันจะไม่ผิดกฎหมายนี่แหละครับที่ผมเอามาเตือนเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆหลายๆคนใช้สื่อโซเชียลอย่างมีสติอย่างผมเนี้ยผ่านมาจุดนั้นทำให้ผมเรียนรู้อะไรเยอะเลยเพื่อนๆน่าจะได้เห็นสมัยก่อนผมปากหมามากคือเป็นคนสันดานเหี้ยคนนึงเลยอะแต่แบบทุกวันนี้คือผมเบาลงไปเยอะอะบวกกับหลายๆอย่างด้วยผมก็โตขึ้นความคิดมันก็มากขึ้นไปตามเลขอายุอย่างที่ผมบอกผมแค่อยากทำบันทึกของผมใน channel ลง YouTube แล้วผมเก็บให้ลูกให้หลานผมดูได้ว่าครั้งหนึ่งพ่อครั้งหนึ่งปู่เคยผิดพลาดในชีวิตมาเองก็อย่าไปทำตามขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเจอกันคลิปวิดีโอถัดไปฮะ